แต่น้อยๆขึ้นอยู่กับนะครับสภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเวลานั้นด้วยนะครับทีนี้จริงๆมันมีสไลด์ถัดไปนะครับจริงๆมันพอดที่สองหลักก็คือไม่ต้องการให้อ่านหรอกนะครับให้ดูว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับกว่าที่มันจะไปจบตรงไอ้ที่ปริมาณสำรองหรือรีเสิร์ฟเนี่ยโอ้โหมันผ่านกระบวนการต่างๆมาเยอะมีปัจจัยตัวแปรต่างๆเยอะแล้วตัวแปรต่างๆที่ว่าเนี่ยบางครั้งมันไม่แน่นอนหรอกครับมันสามารถจะเปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่เราได้รับขึ้นอยู่กับการแปรผลต่างๆมันกว่าที่จะมาคัดกรองมาเป็นตัวเลขรีเสิร์ฟที่เรานำตัวเลขต่างๆเหล่านั้นไปโค้ดไปวางแผนการผลิตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่ในขั้นตอนของการประเมินปริมาณสำรองทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่เราได้ปริมาณสำรองแล้วเหมือนที่เรียนนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับขนาดหรือความต่อเนื่องอันนี้เป็นโจทย์ยากพอสมควรนะครับขนาดมันจะใช่ความต่อเนื่องไม่มีนะครับยกตัวอย่างอย่างในอ่าวไทยของเราเนี่ยเราจะเห็นขนาดหมอพลบอกว่าเทียบขนาดแล้วใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านเลยแต่พอความต่อเนื่องไม่มีนะครับในเรื่องของการผลิตวิธีการต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วนะครับปิโตรเลียมที่เราได้คุณสมบัตินะครับคุณภาพของน้ำมันดิบคุณภาพของก๊าซนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามักจะไม่ทราบในช่วงของการผลิตแรกเราเรียกว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนของปิโตรเลียมภายในแหล่งกักเก็บซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่วิศวกรจะต้องพยายามนะครับประเมินให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะจัดการวางแผนการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันต้องอาศัยนะครับการที่เข้าไปดำเนินการผลิตถึงจะได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆขึ้นมาในระยะหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนที่เรียนทราบว่าปริมาณสำรองมันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจก็คือเรื่องของต้นทุนและราคานะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยที่มีส่วนของปริมาณสำรองนั่นเท่ากับว่านะครับเวลาเรามองนะครับการประเมินปริมาณสำรองเมื่อเทียบกับเวลาเนี่ยนะครับหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีเทคนิควิธีการต่างๆค่อนข้างเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราพบก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราจะมีช่วงของปริมาณสำรองที่ค่อนข้างจะกว้างช่วงปริมาณสำรองแล้วค่อยๆแคบลงแคบลงความหมายของว่าตัวเลขที่เราจะสามารถโค้ดได้มันจะเริ่มนะครับชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อระยะเวลาที่เราผลิตนานๆไปเราถึงจะรู้ว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเมื่อหลังจากที่การผลิตเปลี่ยนไปแล้วนี่คือยานเทคโนโลยีมันก็จะมีกระบวนการวิธีการให้เราเลือกศึกษาเยอะแยะนะครับแล้วก็เชื่อเถอะครับแต่ละวิธีอาจจะให้ตัวเลขมันไม่ตรงกันก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องอาศัยนะครับประสบการณ์นะครับแล้วก็การตัดสินใจว่าวิธีการไหนที่จะให้นะครับค่าตัวเลขที่เชื่อถือได้สูงสุดนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาในระยะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีต้นทุนนะครับหรือการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับถ้าความเสี่ยงสูงเนี่ยทุกคนนะครับอยากจะลงทุนน้อยนะครับพอความเสี่ยงมันเริ่มลดลงนะเงินลงทุนก็สามารถจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับเพื่อมาชดเชยนะครับนะเพื่อมาชดเชยกับเจ้าตัวที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่ลดน้อยถอยลงไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพที่แต่ละที่นะครับจะมองเห็นที่แตกต่างกันนะครับเราเรียกว่าเป็นเรื่องของ cash flow หรือปริมาณเงินไหลเข้าไหลออกนะครับจะพบว่าในช่วงแรกๆของการสำรวจเนี่ยนะครับมันมีแต่ช่วงปริมาณเงินที่ไหลออกอย่างเดียวนะครับที่เรียกว่าเงินเป็นลบนะครับไหลออกอย่างเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไหลออกมากไหลออกน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้และเงื่อนไขเวลานะครับทันทีที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วล่ะนะครับว่าเรามีปิโตรเลียมอยู่จริงนะครับเราก็จะเริ่มนะครับมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการที่อะไรในการจะเอาเงินไปใส่มากขึ้นนะครับแสดงว่าเงินไปใส่มากขึ้นก็คืออะไรเรามีเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าในตอนที่เราลงสำรวจตอนแรกซะอีกนะครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่านะครับเราเอาเงินลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้รายได้จากการผลิตกลับคืนมาซึ่งในด้านการผลิตเนี่ยนะครับมันก็คงขึ้นอยู่กับว่านะครับเราจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่าไหร่เรามีส่วนที่ต้องจ่ายเป็นผลตอบแทนให้รัฐนะครับในรูปแบบของภาษีหรือค่าภาคหลวงหรือจะเป็นเรื่องของรูปแบบใดก็ตามเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกำไรของผู้ประกอบการนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่าณเมื่อไหร่ก็ตามนะครับตอนช่วงท้ายๆของการผลิตแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีกำไรหรอกครับมันจะเป็นของส่วนของเงินลงทุนที่ต้องเพิ่มเติมไปในเรื่องของการ
ปิดสละรวมและการดูโถนั่นเป็นภาระของค่าใช้จ่ายที่ตามมาในช่วงของการสิ้นสุดนะครับเพราะในรูปแบบของเงินลงทุนเนี่ยมันมีเงินลงทุนในแต่ละระยะที่แตกต่างกันออกไปยิ่งถ้าเรานะครับมีความยากลำบากมีความไม่ต่อเนื่องนะครับมีความไม่แน่นอนสูงรูปแบบของเงินลงทุนก็จะต้องเปลี่ยนไปจากที่เห็นอาจจะต้องทยอยลงทุนเป็นช่วงๆไอ้การที่มองเห็นว่าเป็นก้อนเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ใช่ละต้องแบ่งออกเป็นหลายก้อนเป็นหลายช่วงระยะเวลานะครับเป็นหลายช่วงระยะเวลาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการประเมินผลและประเมินศักยภาพภายหลังนะครับอันนี้พอเราเห็นภาพนะครับว่าทั้งหมดทั้งหลังทั้งปวงเนี่ยมันมีกระบวนการอยู่เยอะลองมาทำอะไรสนุกๆดูนะครับเอาละนะลองแปลสภาพว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นนะทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญบ้างนะครับเราได้แล้วเรามีหลุมจอดอยู่4หลุมตามเนี้ยนะครับมีหลุมจอดอยู่4หลุมไอเห็นเหลืองๆเนี่ยนะฮะก็คือที่เราพบปิโตรเลียมอยู่นะครับเราพบว่าแต่ละปิโตรเลียมที่เราพบเนี่ยมันมีความลึกไม่เท่ากันนะครับความหนาของแต่ละชั้นไม่เท่ากันนะครับเอทีนี้เนี่ยถ้าเราพยายามทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเห็นอะไรบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญคนที่1บอกว่าเป็นแหล่งขนาดเล็กไม่ต่อเนื่องกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะครับเราก็ได้ภาพในการแปลความหมายมันภาพนึงก็คือเป็นภาพที่ไม่ต่อเนื่องกระจัดกระจายนะครับผู้เชี่ยวชาญคนที่2นะครับมองโลกในแง่ดีหน่อยมันคงไม่ลำบากขนาดนั้นหรอกมันน่าจะต่อเนื่องกันบ้างล่ะนะครับมันน่าจะต่อเนื่องกันบ้างล่ะมันที่มันกระจัดกระจายอยู่เนี่ยไม่ใช่ละต่อเนื่องกันบ้างล่ะก็ดำเนินเป็นรูปนะครับต่อเนื่องไปนะครับคนที่3มาบอกว่าเอ้ยพวกคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วมันต้องต่อเนื่องเยอะๆไอ้ที่ไม่ต่อเนื่องมีนิดเดียวเองแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองรูปที่ต่อเนื่องมีนิดเดียวเองแต่ใครจะรู้ล่ะครับอาจจะเป็นรูปที่4ก็ได้คือเรามองไม่เห็นทุกคนก็จะตีความหมายและแปลความออกเป็นต่างๆนี่ก็คือภาวะที่เราเรียกเป็นความเสี่ยงและความไม่ทราบนะครับทีนี้สมมติต่อไปว่าถ้าเราบนพื้นฐานของความเสี่ยงและความไม่ทราบแล้วเนี่ยนะครับและต่อไปเราจะหากระบวนการและวิธีการยังไงน่ะในการจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งที่เรายังไม่ทราบเราจะทำยังไงนะครับอันนี้คงจะให้ท่านหัวหน้าภาคอาจารย์เทศศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นผู้นำเสนอต่อไปก็คงฝากอันนี้ไว้นะครับสนุกสนุกคลายเครียดจริงผมเข้าใจว่าความเข้าใจของสังคมหรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการสำรวจปิโตรเลียมเนี่ยคนค่อนข้างเข้าใจกันคลาดเคลื่อนอยู่เยอะพอสมควรนะครับหลายคนกับเข้าใจว่าเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ว่ามีปิโตรเลียมเท่าไหร่ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนซะด้วยซ้ำซึ่งอาจารย์จิรวัตรได้แถลงความเป็นไปและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจให้แต่ท่านได้ทราบนะครับว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ท่านจะรู้ล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจการตัดสินใจเกิดก่อนในวันนี้ท่านจะรู้ผลในอนาคตครับนะครับซึ่งเราไม่รู้จะเป็นอย่างไรเมื่อมันมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนความท้าทายหรือความยากอันดับถัดไปแล้วเราจะแบ่งกันยังไงในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะให้เขามาลงทุนเนี่ยมันจะได้มากได้น้อยมีหรือไม่มีอย่างไรนะครับในวันนี้ผมก็จะเสนอหลักการในทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เพราะจริงเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจนะครับก็ผมจะขอนำเสนอในมุมมองทางด้านวิชาการเป็นหลักนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะซีนในวันนี้คือเราจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงเพราะนั้นเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์จิรวัตรได้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนในเชิงวิชาการในเชิงทางด้านเทคนิคในฐานะก็วิศวกรปิโตรเลียมที่มีประสบการณ์เนี่ยบอกแล้วว่าผลประโยชน์มันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าแน่นอนนะครับประเด็นคือมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อันที่2คือความเสี่ยงและปริมาณนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างซึ่งจริงท่านทราบอยู่พอสมควรแล้วดังนั้นเรามาดูกันว่าภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงความไม่แน่นอนของปริมาณผลประโยชน์เนี่ยแล้วเราจะออกแบบระบบการจัดสรรประโยชน์ยังไงให้1เอกชนเขาก็อยากที่จะลงทุนเพราะเขาก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า2ภาครัฐเองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบเพราะตัวเองมีฐานะเป็นเจ้าของทรัพยากรอยู่อันนั้นเลยเป็นความท้าทายของการออกแบบระบบที่เราเรียกว่าระบบแบ่งปันผลประโยชน์นะครับสุดท้ายผมก็จะนำเสนอเรื่องรูปแบบที่เขาใช้กันอยู่ทั่วๆไปจริงๆรูปแบบมันมีหลากหลายนะครับมีวิธีคิดอยู่หลากหลายเราไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่เพียงว่าจะเอาสัมปทานหรือจะเอา PSC อะไรแค่นั้น
มีหลักคิดอยู่เยอะแยะมากมายนะครับก่อนอื่นผมจะนำเสนอแนวคิดนิดนึงก่อนนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติแล้วเนี่ยทรัพยากรจะมีค่าในช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องการใช้มันเท่านั้นนะครับหลายคนมีความคิดว่าเอ้ยมีอะไรเก็บไว้ให้ลูกให้หลานวันนึงเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเขาไม่ใช้กันแล้วสิ่งที่มีไม่มีค่านะครับหลายท่านเคยเก็บอะไรไว้ให้ลูกหลานที่บ้านไหมครับเสื้อผ้าเก่าๆเฮ้ยแบบนี้ซื้อเก็บไว้ถึงวันนึงหยิบให้ลูกเป็นไงครับใช้ได้ไหมครับบางทีมันใช้ไม่ได้มันล้าสมัยในกรณีของทรัพยากรก็เช่นเดียวกันครับมันมีค่าในช่วงเวลาที่มนุษย์อยากจะได้มันอยากจะใช้มันนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นแน่นอนเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทรัพยากรที่เราคิดว่ามีค่าในวันนี้อาจจะไม่มีค่าในอนาคตก็ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมแน่นอนเพราะนั้นหลักการคิดที่หลายคนบอกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่ว่าเก็บทุกอย่างไว้ให้ลูกให้หลานนะครับการไม่อย่างยั่งยืนก็คือการที่เราเปลี่ยนทรัพยากรที่มีค่าวันนี้แล้วเอาค่านั้นน่ะมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยทำให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถมากขึ้นอันนั้นจะส่งคุณค่าและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนะครับในกรณีของทรัพยากรแร่และปิโตรเลียมเนี่ยนะครับทุกประเทศยกเว้นในอเมริกานะครับเขาถือว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับเป็นสมบัติของรัฐนะครับแหล่งแร่ที่เราคิดว่ามีค่ามันไม่ได้มีค่าด้วยตัวมันเองนะครับหลายคนเข้าใจว่าเอาละเรามีมูลค่าแหล่งแร่เท่านี้เรียบเทียบกับเงินลงทุนเท่านั้นเท่านี้เพราะนั้นส่วนแบ่งของคนได้จริงๆข้อเท็จจริงก็คือว่าแร่หรือปิโตรเลียมหรือทรัพยากรใต้ดินทรัพยากรอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่มีค่าด้วยตัวมันเองถ้าเราไม่พบมันมันมีค่าก็ตัวเมื่อเราพบมันเท่านั้นและการพบมันไม่ใช่อยู่ดีจะพบได้เราต้องลงทุนแสวงหาการค้นพบต้องพบในปริมาณเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับในปริมาณและคุณภาพซึ่งมีค่าเชิงพาณิชย์นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่ยานจิจิรวัตรได้เรียนให้ทราบคือความเสี่ยงสูงมากในการที่จะล้มเหลวคือไม่เจอนะครับเพราะนั้นข้อควรระวังในการที่เราตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรดีเรามีมากมีน้อยแค่ไหนอันนี้หนึ่งก็คือว่าต้องมีสมมติฐานที่ตรงกันก่อนว่าหนึ่งเราไม่มีทางทราบครับว่าเรามีทรัพย์สมบัติอยู่เท่าไหร่ถ้าไม่มีการเจาะสำรวจไม่มีเทคโนโลยีไหนในโลกที่จะบอกได้ว่าเรามีทรัพย์สมบัติอยู่เท่าไหร่ใต้ดินเราเพียงแต่ประเมินเมื่อกี้อาจารย์ตีก็แสดงให้เห็นนะครับภาพอยู่ที่การตีความทั้งสิ้นนะครับอันที่สองคือการตัดสินใจวันนี้รู้ได้ไหนสุดท้ายหลายๆครั้งเรานิยมที่จะพิจารณาผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคือสิ่งนั้นมันเกิดมาแล้วเราได้รับทราบแล้วเราก็บอกโอ้รู้งี้เราไม่น่าจะทำอย่างนั้นรู้งี้เราทำอย่างนี้ก็ดีอย่าลืมว่าณวันที่เราตัดสินใจในวันนั้นน่ะในอดีตก่อนวันนี้เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยข้อมูลมันจำกัดมากเราก็ต้องตัดสินใจแบบนั้นเราก็รอดูผลในอนาคตหลายๆครั้งเวลาเราไปมองผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเกิดเขาเรียกว่าเป็น survival bias ก็คือว่าคนที่อยู่รอดเท่านั้นนะครับคือเหลือตัวตนมาให้เราเห็นเหลือผลประโยชน์มาให้เราพิจารณาส่วนในผู้ที่ประสบความล้มเหลวก็ล้มหายตายจากหลุดออกไปจากระบบคนล้มเหลวจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพราะนั้นเวลาเราประเมินก็บอกโอ้โหลงทุนธุรกิจสมรสดีจังได้เงินเยอะได้ผลตอบแทนเยอะเพราะเราพิจารณาแต่ไอ้พวกที่รอดมาทั้งนั้นนะครับเราพิจารณาพวกที่รอดมาทั้งนั้นเพราะนั้นพวกนี้จะทำให้เรามองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเพราะเราดูแต่คนที่สำเร็จไงเจอแรงใหญ่ขนาดนู้นขนาดนี้ผลิตส่วนผู้ที่ล้มหายตายจากเราไม่เคยมองเขาเลยเพราะมันอย่างที่บอกคือหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรากำหนดปัจจัยของมูลค่าของทรัพยากรอยู่3ตัวด้วยกันไอ้หนึ่งแน่นอนครับ resource base คุณต้องมีทรัพยากรที่พระเจ้าให้มาไม่สามารถกำหนดได้นะครับเราเองก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าให้อะไรเรามาบ้างนะครับให้มากให้น้อยเราไม่มีวันทราบนะครับไอ้สองก็คือราคาถ้าสิ่งที่พระเจ้าให้มาไม่มีค่าไม่มีราคาในทางการตลาดหรือทางธุรกิจมันก็ไม่มีค่าสุดท้ายคือแรงจูงใจให้เกิดการค้นหาทรัพยากรก็คือส่วนแบ่งหรือระบบการจัดเก็บหรือระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ผมใช้สีแดงให้เห็นว่าเป็นเทอมแล้วก็ fiscal arrangement ก็คือเป็นเรื่องของการจัดเก็บนะครับขอโทษด้วยครับว่าอาจจะสไลด์มันจะค่อนข้างมีภาษาอังกฤษเยอะพอสมควรกว่าภาษาไทยนะครับเพราะว่าต้นฉบับมันเป็นภาษาอังกฤษผมก็อยากจะรักษาความเป็นต้นฉบับไว้พอสมควรนะครับสำหรับการลงทุนในแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยนะครับ
ก็คือเวลาเราประเมินตัดสินใจในมุมมองของบริษัทที่ลงทุนเขาก็ประเมินจากข้อมูลที่เขามีอยู่ในขณะนั้นแหละว่าเขาน่าที่จะลงทุนหรือไม่แน่นอนการที่เขาประเมินอาจจะถูกอาจจะผิดไม่มีใครทราบสุดท้ายก็ไม่รู้ผลในอนาคตอีก3ปี5ปีข้างหน้านะครับอย่างที่บอกคือการที่เราสำรวจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าเรามีปริมาณเท่าไหร่เราสำรวจเพียงเพื่อหาตำแหน่งเหมาะๆในการที่จะเจาะสักจึกหนึ่งอย่างที่อาจารย์จีบอกเอาไว้หลุมขนาดดิเมเตอร์1ฟุตเนี่ยนะครับจะเจาะตรงไหนดีเนี่ยสมมติมีพื้นที่ในห้องเนี่ยจะเจาะหน้าห้องหลังห้องกลางห้องตรงไหนดีครับคือถ้าเจาะพลาดเนี่ยเราก็อาจจะไม่เจออะไรก็ได้อันนี้คือความยากและความท้าทายอย่างสูงในธุรกิจโดยปกติแล้วภารกิจของธุรกิจนี้คือการเปลี่ยนทรัพยากรให้กลายเป็นปริมาณสำรองนะครับก็คือจากรีซอร์สเนี่ยมันต้องเจอก่อนเจอแล้วต้องผลิตได้ในเชิงคอมเมอร์เชียลนะครับหลังจากนั้นจึงกลายเป็นรีเซิร์ฟและความที่เราเจอเป็นปริมาณสำรองหรือรีเซิร์ฟแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรอันนี้ขอย้ำในกลไกของการสำรวจและผลิตอีกครั้งนึงก็คือว่าจากทรัพยากรตอนต้นเราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อในขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเมื่อเราทำการเจาะประเมินผลคือเราเจอแล้วแล้วก็ประเมินผลเราถึงจะรู้ปริมาณสำรองแล้วถึงนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาขั้นตอนนี้ใช้เงินลงทุนสูงนะครับและโดยทั่วไปไม่น่าจะเป็นภารกิจของรัฐจริงคล้ายๆกับรูปของอาจารย์จีคือท่านจะเห็นภาพอะไรบางอย่างและท่านตีความเอาว่าจะตรงไหนดีว่าที่จะเจาะนะครับมันเป็นการที่เราตีความสิ่งที่เรามองไม่เห็นประเด็นก็คือเป็นพูดกันเล่นๆกับนิสิตว่าเราก็มั่วกันทั้งนั้นนะครับแต่เป็นการมั่วอย่างมีหลักการเป็นการมั่วอย่างอาศัยประสบการณ์ที่ดีในการที่บอกว่าเออลองดูตรงนี้สินะครับแน่นอนครับคำถามสำคัญ3เรื่องก่อนที่ตัดสินใจอันหนึ่งก็คือจะเจอไหมเนี่ยมีไหมนะครับอันที่สองมีแล้วขนาดมันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนคำถามสุดท้ายก็คือจะทำเงินได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามในเชิงธุรกิจนะครับมีรูปหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนพลาดก็คือถ้าเรามองว่าสีดำๆนี่คือแหล่งกักเก็บจะเป็นไปได้ที่คุณเจาะลงไปแล้วคุณก็พลาดมันทั้งหมดอาจจะด้วยการตีความหรืออาจจะด้วยอะไรก็ตามนะครับในขณะที่อีกคนเข้ามาขยับไปอีกนิดนึงก็อาจจะเจออะไรเต็มไปหมดอันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักทราบก่อนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดมันไม่ใช่ว่าเราจะรู้อย่างแน่นอนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับที่อาจารย์จีพูดไว้คือปริมาณสำรองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจนะครับเทคโนโลยีที่ใช้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ชัดเจนนะครับปริมาณสำรองไม่ใช่สิ่งที่เป็นสแตติกหรืออยู่นิ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไดนามิกหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยวิศวกรจะประเมินออกมาเป็นในรูปของเรียกว่าการกระจายตัวในทางสถิตินะครับแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าเรามีความเชื่อมั่นมากๆอยู่ในบริเวณขอบตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น P90 เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นปริมาณสำรองที่เรียกว่ายืนยันนะครับคือจริงๆเป็นเรื่องของการกระจายตัวเป็นเรื่องของทางด้านสถิตินะครับเราก็นำมาเรียกชื่อต่างๆเช่นเป็น proof เป็น probable เป็น possible นะครับอันนี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วแม้แต่เราเจอแล้วเจาะประเมินผลแล้วมันก็ยังไม่แน่มันไม่มีตัวเลขเดียวมันเป็นการกระจายตัวของค่าที่จะเป็นไปได้มีอยู่หลายค่ามากเพราะนั้นใครที่บอกว่าเรามีปริมาณเท่านั้นเท่านี้คำตอบคือไม่ใช่นะครับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของจับปริมาณสำรองเอาละโชคดีว่าเราเจอเราก็จะมาแบ่งผลประโยชน์กันนะครับโดยธรรมชาติแล้วผลประโยชน์มันก็ลามหลักการมันก็คล้ายๆกับทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับค่าเช่าก็เป็นส่วนต่างระหว่างรายรับกับต้นทุนภาษาทางบัญชีอาจจะเรียกว่ากำไรนะครับแต่ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่าค่าเช่าจริงค่าเช่าเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วในแต่ละแหล่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผมให้หลักคิดไว้อย่างนี้ครับในแหล่งซึ่งมีขนาดใหญ่อย่างในประเทศซาอุดิอาระเบียหรือในประเทศต้นทุนเขาจะถูกมากเพราะนั้นขนาดของผลกำไรหรืออีโคโนมิกเรนท์ในแหล่งของเขาเนี่ยจะเยอะเหมือนกับคุณลงทุนนิดเดียวคุณได้เคก้อนเริ่มเลยนะที่ประเทศไทยอาจจะอยู่สักปลายแถวนี้เนื่องจากแหล่งเราเล็กก็ทำให้ต้นทุนต้องลงทุนไปสูงพอสมควรนะครับแน่นอนถ้ามันสูงมากเกินกว่าราคาจะขายได้ในขณะนั้นแหล่งนั้นไม่ถูกพัฒนานะครับมันไม่อีโคโนมิกจะพัฒนาแหล่งนั้นจะต้องมีต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาแต่แล้วถามว่าราคามันนิ่งไหมครับราคาก็ปรับขึ้นลงได้อีกเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลว่า
ทำไมผลประโยชน์มันถึงเป็นเรื่องที่ไม่สแตติกมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นเรื่องที่มีไดนามิกของมันนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือในการที่จะมองส่วนแบ่งผลประโยชน์เนี่ยถ้าเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีเท่านี้ทำไมเราไม่ได้เท่าเขาเขาได้70เราอยากได้70เขาได้90เลยเราได้90ด้วยประเด็นคือต้องถามว่าขนาดของเค้กเราเนี่ยใหญ่เท่าเขาไหมก่อนนึกออกนะครับว่าเค้กเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ทางก้อนเรามาหั่นกันแบ่งกันระหว่างผู้ประกอบการกับรัฐบาลนะครับเราจะแบ่งกันด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเค้กมันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนถ้าเค้กมันใหญ่มากรัฐบอกฉันเอาเยอะๆนะเอกชนเอาแค่นี้ไปก็พอคุ้มค่ากับเงินลงทุนของเธอแล้วนี่เธอก็ลงทุนได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดเค้กมันก้อนเล็กนะครับแหล่งนั้นมีผลประโยชน์ออกมาน้อยรัฐบอกเอาเยอะเขาไม่คุ้มทุนที่จะลงเขาก็ไม่ลงทุนก็คือจริงๆเค้กก้อนนี้ก็จะไม่ปรากฏอยู่เลยถ้าเขาไม่ลงทุนนะครับเพราะนั้นการแบ่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจสำรวจและผลิตก็คือต้องมองในเรื่องของความเสี่ยงนะครับขณะเดียวกันเราต้องมองในประเด็นที่จะจูงใจให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนด้วยนะครับสมมุติเรารู้ว่าเรามีสมบัติที่ดีอยากให้เขามาชักชวนเขามาแต่เราค่อนข้างจะเข้มงวดย้อนกลับมาถามว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนเองเนี่ยเข้มงวดมากหรือว่ามีเงื่อนไขมากท่านจะลงทุนไหมในเชิงภายใต้ความเสี่ยงที่มีอยู่และภายใต้ผลตอบแทนที่จำกัดเนี่ยนะครับเพราะนั้นหลักคิดก็คือว่าออกแบบระบบอะไรก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดว่ามันชิ้นส่วนอะไรบ้างเนี่ยนะครับให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกเป็นวินวินก็คือผู้ประกอบการได้และรัฐบาลได้นะครับทำอย่างไรรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับรัฐก็อยากได้เยอะๆนะครับบริษัทก็อยากได้เยอะๆทุกคนอยากได้เยอะหมดแต่มันควรจะเยอะในระดับที่ทุกคนพอใจนะผมต้องบอกว่าหลายคนมีคำถามถามว่าเออรัฐประเทศไทยเนี่ยควรจะมีส่วนแบ่งสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีผมบอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่าในอดีตเราได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่อนาคตควรไปกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้อนาคตเราจะเจอหรือไม่เจอนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นอันนึงทีนี้มาให้เห็นภาพของสิ่งที่เราว่าเป็นส่วนแบ่งกันนิดนึงในวงกรอบของเค้กทั้งชิ้นที่เราเรียกว่ารายรับหรือรายได้ที่ระบายเป็นสีเทาๆที่เรียกว่า total revenue เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายเป็นต้นทุนท่านต้องยอมรับก่อนว่ามันมีต้นทุนในการที่จะค้นหาในการที่จะพัฒนาในการที่จะผลิตแล้วก็มีต้นทุนในการที่จะเรียกว่า decommissioning หรือสละหลุมออกไปเมื่อสักครู่นี้ต้นทุนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นต้นทุนซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตจะหักออกไปก่อนในทุกๆระบบต้องอนุญาตเขาหักต้นทุนนะครับส่วนที่เหลือเราเรียกเป็นกำไรทางเศรษฐกิจหรือเป็นค่าเช่าทางเศรษฐกิจเนี่ยจะถูกนำมาแบ่งกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพราะนั้นเราจะแบ่งกันอยู่บนฐานของตัวที่เราเรียกว่าเป็นกำไรภาครัฐก็จะมีรูปแบบการเก็บได้หลายแบบเป็นโบนัสก็ได้นะครับเป็นเรื่องของภาษีเป็นเรื่องของค่าพักหลวงนะครับหรือเป็นเรื่องของการแบ่งปันผลผลิตก็ได้นะครับเพราะนั้นในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของการจัดเก็บผลประโยชน์เนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะครับส่วนแบ่งผลประโยชน์ในภาษาทางวิชาการเราใช้คำว่า take นะครับเรียกว่า government take หรือ company take ก็คือคุณได้ไปเท่าไหร่ฉันได้มาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น government take เองก็คือว่าองค์ประกอบของชิ้นส่วนต่างๆที่รัฐจัดเก็บในกรณีของประเทศไทยเราเก็บตั้งแต่อะไรบ้างครับค่าพักหลวงนะครับภาษีปิโตรเลียม 50% ที่ว่าแล้วก็ยังมี SRB อีกนะครับอันนี้ในกรณีของประเทศไทยประเทศอื่นก็มีส่วนแบ่งที่แตกต่างกันไปทีนี้สิ่งต้องแยกแยะและหลายคนผมเข้าใจว่าสับสนอยู่พอสมควรก็คือว่าปริมาณการจัดเก็บขึ้นอยู่กับระบบการจัดเก็บหรือไม่เช่นบางคนบอกว่าเลือกระบบ PSC เถอะเพราะ PSC ให้ส่วนแบ่งมากกว่าระบบสัมปทานคำตอบคือไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับเราต้องแยกระหว่างปริมาณการจัดเก็บที่เรียกว่าเป็น tax level กับระบบการจัดเก็บนะครับหรือ tax system ออกจากกันคุณจะใช้ระบบเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นสัมปทานที่เก็บเยอะๆก็ได้หรือใช้เป็นระบบ PSC ที่เก็บน้อยๆก็ได้เช่นเดียวกันคือไม่ขึ้นต่อกันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะจัดเก็บในปริมาณเท่าไหร่แบบที่2เราจะมามองต่อว่าแล้วจะจัดเก็บแบบไหนดีเพื่อได้ในปริมาณที่เราต้องการถามต่อว่าแล้วปริมาณเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับอะไรดีนะคำตอบก็คือศักยภาพทางธรณีวิทยาซึ่งก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมคือพูดในสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละครับต้องไปถามนักธรณีถามข้อมูลที่มีอยู่เดิมถามสิ่งที่อาจารย์จิให้ประเมินเมื่อสักครู่นี้ว่าหน้าตามเป็นยังไงอะไรต่ออะไรอันนั้นยังคือเจาะแล้วนะครับ
ก่อนหน้านั้นก็คือไม่เจาะนี่ยังไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นภาพลางๆของโครงสร้างทางธรณีวิทยาเท่านั้นเองในมือที่เรามีเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีศักยภาพน้อยๆเราควรจะมีปริมาณการจัดเก็บที่ไม่มากนักเพื่อให้เอกชนเขามีโอกาสได้รับส่วนแบ่งแต่แน่นอนถ้าเรามีปริมาณจัดมีศักยภาพที่ดีปริมาณจัดเก็บจะสูงเพราะนั้นจริงๆแล้วเขาบอกออปติมัมปริมาณการจัดเก็บจะอยู่บนแกนสีเขียวก็คือมีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมากมีปานกลางเก็บปานกลางซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายนะครับคำถามคือแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าเรามีศักยภาพเท่าไหร่เราก็ต้องประเมินจากชุดข้อมูลที่มีอยู่แน่นอนความเห็นต้องสอดคล้องกันระหว่างรัฐบาลและบริษัทผู้มาขอรับสัมปทานเขาดูว่าระบบเราโหดไปไหมถ้าระบบเราโหดเขาประเมินแล้วเขาไม่คุ้มเขาก็ไม่มานะเพราะนั้นถ้าไหนระบบไหนโหดเขาประเมินว่าเขาไม่คุ้มหรอกที่จะลงทุนเขาก็จะไม่มาลงทุนก็เป็น low interest แต่แน่นอนถ้าเกิดเราศักยภาพดีแต่เราเก็บน้อยเราก็เสียโอกาสนะครับเพราะนั้นเป็นความท้าทายของภาครัฐอันหนึ่งที่ออกแบบเพราะนั้นระบบที่ดีในบทสรุปของผมจริงก็คือระบบที่มีความยืดหยุ่นในนี้ก็คือถ้าเจอแหล่งใหญ่เราสามารถจะเก็บส่วนแบ่งได้มากนะครับซึ่งในทางทฤษฎีเขาบอกว่ามันต้องเป็นแบบ profit based system ซึ่งเดี๋ยวจะผมจะนำเสนอต่อไปนะครับโดยธรรมชาติแล้วก่อนที่บริษัทจะตัดการตัดสินใจสำรวจหรือไม่สำรวจในพื้นที่ใดๆก็ตามเนี่ยเขาต้องประเมินถึงโอกาสที่เขาจะได้กำไรนะครับแน่นอนกำไรหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมันต้องมากพอที่จะดึงดูดให้เขาเข้ามาลงทุนได้ในทางวิชาการเนี่ยเราจะใช้เรียกว่าการประเมินค่าคาดหวังเพราะนั้นมีเรื่องของโอกาสความสำเร็จที่อาจารย์ศรีได้พูดไปเมื่อกี้นี้ถ้า PS นิดเดียว10กว่าเปอร์เซ็นต์คุณคิดดูว่าลงทุนไป100ล้านรีวอร์ดหรือผลคาดหวังของคุณจะเป็นเท่าไหร่ที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะไปต่อนะครับเราสามารถจะประเมินได้ในทางวิชาการเพราะนั้นมันก็ต้องมองในมุมมองของผู้ลงทุนด้วยว่าเขาคิดว่าความเสี่ยงมีมากน้อยขนาดไหนแล้วรีวอร์ดที่เขาจะได้รับแน่นอนรีวอร์ดนี้เป็นรีวอร์ดที่เหลือจากรัฐแบ่งไปแล้วนะครับเช่นได้มา100นึงรัฐบอกฉันเอามา70เหลือไว้30แสดงว่าเขาเอาไอ้ตัว30เนี่ยรับมาคิดเขาได้แค่30จากเงินลงทุน100ก็บอกว่าไม่เอาอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วย้อนกลับมาเรื่องของตระกูลนิดนึงความแตกต่างของระบบจัดเก็บในโลกนี้แบ่งเป็น2ตระกูลใหญ่ๆตระกูลแรกคือตระกูลที่เรียกว่าตระกูลสัมปทานหรือ concession system ตระกูลที่2เป็นตระกูลสัญญาความแตกต่างสาระหลักของ2ตระกูลก็คือตระกูลที่เป็นสัมปทานยกสิทธิ์ทั้งหมดให้กับเอกชนภายในระยะเวลาสัมปทานตระกูลที่2ตระกูลสัญญาเอกชนลงทุนสำรวจติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยทั้งหมดยกทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นของรัฐผมยอมรับนะครับว่าในมุมมองทางจิตวิทยาผมชอบตระกูลที่2รูปแบบของที่เรียกว่าเป็นสัญญามันดูดีออกจะตายเราเป็นของเราอะเป็นของรัฐอะเป็นของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอะดีจะตายแต่พ่อคุณระวัดระวังในตระกูลนี้ก็คือว่าเนื่องจากประชาชนทั้งประเทศไม่มีโอกาสไปดูแลการผลิตปิโตรเลียมนะครับเราต้องตั้งตัวแทนขึ้นมา1องค์กรผมใช้ว่าองค์กรแล้วกันเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกประเทศไทยจะออกมารูปแบบไหนจะเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานอะไรสักหน่วยนึงเป็นตัวแทนของเราครับมีภารกิจในการดูแลทรัพย์สมบัติอันนี้เป็นความท้าทายนะครับถ้าใครมองหาระบบที่เรียกว่าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตนะครับเพราะท่านจะต้องดูสมบัติทั้งหมดตั้งแต่แน่นอนการที่เราได้อุปกรณ์การผลิตหรือแหล่งทรัพยากรที่เขาเจอมาเป็นของรัฐเนี่ยเราไม่ได้ได้มาฟรีๆเราต้องใช้คืนเขาทั้งหมดต้นทุนที่เขาลงไปเท่าไหร่เขาลงทุนไปทั้งหมด10,000ล้านรัฐบาลตัวแทนของเราเนี่ยต้องใช้เงินคืน10,000ล้านให้เขาก่อนแต่ไม่ได้คืนเป็นเงินสดนะครับเราก็ทยอยคืนเป็นผลผลิตของเราเนี่ยแหละผลิตได้เท่าไหร่ก็หักออกเป็นต้นทุนเราเรียกว่าต้นทุนน้ำมันหรือ cost oil ส่วนที่เหลือก็มาแบ่งปันกันนะครับเพราะนั้นจริงแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เราถือว่า2ระบบนี้ไม่ต่างกันผมถือว่าเคส1ก้อนเนี่ยเจ้าของเดิมเป็นใครไม่สนใจสุดท้ายแบ่งครึ่งสมมุติแบ่งคนละ50นะครับผมเป็นเจ้าของเค้กผมแบ่งครึ่งบอกอาจารย์จิรวัตรเอาไปครึ่งนึงผมถือไว้ครึ่งนึงคือ at the end ผมได้ครึ่งนึงอาจารย์จิได้ครึ่งหรืออาจารย์จิรวัตรเอาเค้กที่ก้อนนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมขอแบ่งครึ่งนึงนะคือสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ได้ครึ่งนึงผมก็ได้ครึ่งนึงไงนั่นคือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์เรามองในตัวเม็ดเงินที่เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนในทางจิตวิทยาในเชิงทางสังคมเนี่ยผมเชื่อว่าความเป็นเจ้าของมีนัยยะ
อันนี้ผมก็เลยอยากจะให้พวกเราได้แยกแยะระหว่าง